วัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําจะมาสอนวิธีทําว่าวแปลกๆนะคะนั่นก็คือว่าวกระต่ายค่ะไปดูชิ้นส่วนกันเลยนะคะชิ้นแรกจะเรียกว่าส่วนกลางค่ะและ2ชิ้นนี้จะเรียกว่าปีกนะคะไปดูวิธีการประกอบกันเลยขั้นตอนแรกมัดปีกเข้ากันแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วทําเป็นรูปกากบาทแล้วมัดอีกรอบนึงนะคะมัดให้แน่นเลยหลังจากนั้นนําไม้ส่วนกลางมามัดเข้าตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะต่อมานำปีกด้านล่างมามัดเข้ากับส่วนปลายของไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะมัดให้แน่นเลยแบบนี้นะคะแล้วมัดส่วนปลายของปีกแบบนี้เลยค่ะมัดทั้งสองข้างเลยนะคะเสร็จแล้วมัดส่วนปลายของปีกด้านบนแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะทำเป็นหูนะคะมัดทั้งสองข้างเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการติดกระดาษนะคะตัดกระดาษเข้ามาแบบนี้ค่ะทากาวและติดค่ะตัดกระดาษให้ห่างจากขอบ2เซนติเมตรทากาวแล้วติดค่ะทำแบบนี้จนรอบตัวว่าวเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนำไปตกแต่งหน้าตาแล้วติดหางแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ